สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับทำคลิปให้ดูว่านะครับเมื่อเราโพสอะไรก็ช่างนะครับใน Facebook นะครับและทีนี้มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับกำลังโดนหมาดๆเลยนะครับมันบอกว่าคุณไม่สามารถโพสได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับเนื่องจากคุณได้โพสในสิ่งที่ขัดต่อมาตรฐานชุมชนนะครับมันก็จะบอกเป็นอย่างๆๆๆๆไปแล้วครับทีนี้นะครับมันเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับก็ไม่ได้โพสอะไรนักหนานะก็คือว่าเราก็โพสหน้าเฟซปกตินะครับโพสหน้าเฟซปกติโชว์ว่าเราไปเที่ยวไหนมาไปกินอะไรนะครับหรือว่าเอาง่ายๆเลยก็คือโพสแบบคนธรรมดาเนี่ยแหละโพสเรื่อยๆนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรนะวันหนึ่งก็โพสแค่ไม่กี่รอบนะครับแต่ทีนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาไม่รู้มันไปขัดอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าโดนบล็อกนะครับบล็อกโพสนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะโพสในกลุ่มต่างๆได้นะครับนะครับแต่ว่าเราสามารถโพสที่หน้า Facebook ของเราได้นะครับเนี่ยมันจะบอกว่าเลยนะครับจนถึงวันที่อะไรนะครับนี่ครับตะกี้ผมกำลังจะโชว์นะครับโชว์หินรับมีดนะครับนี่ครับสังเกตนะครับที่ผมมีเลข1เลข2เลข3 4กำลังจะโชว์หินรับมีดที่ผมทำการปรับหน้าเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นหินรับมีดธรรมชาตินะครับเอาไว้รับมีดเฉยๆนะครับแล้วก็ไอ้มีดตัวที่ผมโชว์เป็นมีดเกอราดนะครับโปแลนด์นะครับสังเกตรูปที่1ที่2นะครับที่ผมเห็นด้านบนครับสังเกตครับแกลเลอรี่นะครับทีนี้พอกำลังจะแชร์ยังไม่ทันแชร์เลยตอนนี้กำลัง 9:40 เด้งขึ้นมาเลยนะตึ้งคุณไม่สามารถโพสต์ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับทีนี้นะครับก็จะมาดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เข้าไปดูนะครับตกลงนะครับแล้วเข้าไปดูเลยเดี๋ยวเข้าไปดูเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเข้าไปดูตรงนี้นะครับนี่ครับสมมุติว่าเราเข้าไปในกลุ่มนะครับแป๊บนึงนะครับ3ขีดด้านบนเนี่ยเราเข้าไปตรงนี้เลยนะครับความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเราจะโดนสแปมเฟซหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเฟซโดนบล็อกยังไงเข้าไปดูตรงนี้เห็นหมดนะครับเห็นหมดเนี่ยมันเข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับศูนย์ช่วยเหลือที่เป็นรูปห่วงเป็นป้องๆนะครับกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาว่ารอบนี้เราโดนอะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวกลับไปก่อนอันนี้ไม่ใช่อ๋อนี่ครับกล่องข้อความการสนับสนุนนี่ครับการตะกี้ก็เลยงงๆหน่อยพยายามค้นนะครับบางทีก็ผมก็อัดหน้าจอจาก Samsung อัดหน้าจอจาก Oppo บางทีก็อัดหน้าจอจาก Huawei นะครับวันนี้ใช้ Huawei นะครับ Y7 Pro นะครับกดเข้าไปตรงกล่องข้อความสนับสนุนขึ้นเลข1มาแล้วนะครับเนี่ยมันจะแจ้งไว้นะครับเนี่ยนี่นะครับคราวก่อนโดนไปนะคุณไม่ถูกจำกัดกันเข้าร่วมอันนี้โดนปลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผ่านมานี่ปลดไปแล้วอันนี้โดนอีกละคุณถูกจำกัดชั่วคราวไม่ให้การเข้าร่วมและการโพสต์ไปยังกลุ่มที่คุณไม่ได้จัดการจนถึงวันที่31ธันวาคมทางเฟซเนี่ยเมื่อถึงเวลา 9:34 เนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะปลดโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะครับมันไม่ใช่เหมือนระบบของอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นเวลาไหนเวลานั้นวันไหนวันนั้นนะครับถือว่าชัวร์แน่นอนนะครับระบบเขาล็อกเรียบร้อยแล้วว่าเมื่อถึงวันที่31ธันวาเนี่ยเวลา 9:34 นาทีเนี่ยปลดแน่นอนนะปลดล็อกแน่นอนเราก็สามารถโพสต์ไปยังกลุ่มต่างๆได้นะครับแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูตรงมีข้อจำกัดนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับมันบอกเลยนะครับว่าคุณถูกจำกัดเนี่ยจนถึงวันที่อะไรนะครับมันบอกหมดนะครับนะครับจะสิ้นสุดวันไหนอันนี้เขาเรียกว่าโดนบล็อกโพสต์ในกลุ่มต่างๆชั่วคราวนะครับได้นะครับทุกอย่างทำหน้าเฟซเราได้หมดแล้วก็ในเพจต่างๆได้หมดยกเว้นนะครับกลุ่มที่เราไม่ใช่เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับจะตอบคอมเมนต์ก็ไม่ได้จะลงขายของก็ไม่ได้จะโพสต์อะไรในกลุ่มต่าง
ไม่ได้สักกลุ่มนะครับอันนี้โดนบล็อกโดยเฟซนะครับไม่ใช่โดนบล็อกโดยคนนะครับโดนบล็อกโดยเฟซแต่ก็ไม่แน่นะไม่รู้ว่ามีใครแจ้งหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่ครับตะกี้พอกดปุ๊บกำลังจะโพสต์โชว์เห็นรับมีดเฉยมันเด้งปึ้งถ้าเป็นคนคงไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะครับแค่กดจะโชว์ปุ๊บมันเด้งเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับโดนบล็อกยังไงนะครับเดี๋ยวเข้ากลุ่มก่อน ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายไอ้มั่งนะครับมันหน้าหนาวเดี๋ยวผมเข้าไปในกลุ่มอะไรสักกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นผมอยู่กลุ่มเอาง่ายๆเลยนะครับเอาง่ายๆเลยกลุ่มจะไปอวดมีดไม่ต้องอวดแล้วนะครับไปฮาแฮกลำพูนสมมุตินะครับอันนี้เป็นผมอยู่ลำพูนครับผมจะโพสอะไรก็ช่างในกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ให้โพสนะครับสมมุตินะครับจะโพสอะไรก็ช่างนะครับ